เปิดไปวันนั่นหมายเฉพาะตอนสวดมนต์ผ่าทั้งสิบันทึกเสียงอันนี้เขาชื่อเจ้ามากเลยนะแสดงรับตัวแต่ที่บันทึกมันจะกดในชีวิตอะไรก็ได้บันทึกเช้าตอนเช้าวันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่26เดือนกุมภาพันธ์2567เป็นวันแรม2ค่ำเดือน3พุทธังธัมมังสังฆังนะพุทโธธัมโมสังโฆนิสัมมะกัลลังสโยใคร่ควรทบทวนก่อนแล้วทุกอย่างทุกเรื่องค่อยลงมือทำดีกว่าสุขกายสบายใจเนาะฟังธรรมะฟังแง่คิดใครพูดก็ได้ใครบอกก็ได้ใครกล่าวก็ได้เหมือนกับพ่อแม่แนะนำเราไม่ใช่พระอย่างเดียวแต่ที่สุดของมันก็ให้มันได้ประโยชน์ที่สุดก็ตัวเองนะเตือนตัวเองฟังแล้วได้แง่คิดแล้วก็นำไปใช้ในชีวิตประจำวันเราอยู่กับธรรมะเราเตรียมพร้อมระวางแผนในเป็นต้นวางแผนทุกเรื่องไม่เสียหายเนาะวางแผนทุกเรื่องแต่ในเรื่องที่ดีนะในเรื่องที่ดีไม่ใช่เรื่องที่ไม่ดีถ้าเรื่องไม่ดีอย่าไปวางมันเลยอย่าไปวางแผนเดือดร้อนที่นี่เขาบอกโอ้เดือดร้อนได้ยินหลวงพ่อคนนั้นพูดคนนั้นโอ้ทำไม่ได้หรอไม่เข้าใจหรอกหลวงพ่อจะเข้าใจได้ยังไงพระเจ้าพระสงฆ์จะเข้าใจได้ยังไงเพราะว่ามีวิถีชีวิตแนวทางมันจะต่างกัน
จริงๆที่แท้จริงก็อาศัยซึ่งกันและกันนั่นแหละก็พระก็ทำหน้าที่ที่จะชี้แนะบอกกล่าวแต่ไปบอกกล่าวคนที่ไม่ปลื้มนะไม่ศรัทธาไม่มีความเชื่ออะไรนะความเชื่อไม่มีมันก็หมดเหมือนกันนะหมดเหมือนกันแต่ที่แท้นะครับหมายถึงว่าคนที่บอกนั้นผิดไหมถ้าบอกในสิ่งที่มันถูกต้องมันก็ไม่ผิดนะไม่ผิดเขาจะรับหรือไม่รับมันนั้นต่างหากเราจะรับได้หรือรับไม่ได้นั้นต่างหากอันนี้ก็เช่นกันเป็นเครื่องรับก็ทำหน้าที่เป็นเครื่องรับที่ดีจูนให้ดีถ้าเป็นเครื่องส่งก็เป็นส่งเครื่องส่งที่ดีทั้งสองอย่างไปด้วยกันนั่นแหละส่งได้รับได้เข้าใจรับได้ส่งได้เข้าใจถ้าไม่มีเครื่องส่งไม่เจอเครื่องรับจะทำไงมันของคู่กันบอกในสิ่งที่ดีๆกล่าวในสิ่งที่ดีๆขอให้หัวจิตหัวใจเยือกเย็นนะเย็นก็ไว้เย็นก็ไว้เย็นไว้ทุกสถานการณ์เขาบอกเย็นไว้เย็นไว้นั่นแหละอย่างนี้แค่อย่างนี้ก็เช่นกันแล้วพอไปงานมาไปงานไปกิจไปอะไรนะถึงชอบเก็บมาเล่าให้ฟังเมื่อวานนี้หลวงพ่อไปเยี่ยมเพื่อนพาด้วยกันที่เมืองขอนแก่นก็เลยไปจริงๆก็ไปงานศพนะงานศพท่านพ่อก็ดูงานใหญ่โตด้วยนะงานพระราชทานเพลิงศพอย่างนี้เป็นต้นแต่มันไม่ใหญ่มันไม่ยิ่งใหญ่เอาคนไปจำนวนมากเป็นตัวชี้วัดนะ วันนี้หลวงพ่อเสียงแหบแห้งไปนะ มันไม่ใช่ที่เป็นตัวชี้วัดว่าคนที่ไปดีทั้งหมดแล้วก็ไม่ใช่คนที่ไปนั้นเลวทั้งหมดก็ไม่ใช่ก็ปะปนกันอยู่อย่างนั้นแหละการที่ไปแสดงออกอย่างนั้นส่วนมากก็เป็นคนดีนั่นแหละส่วนมากก็เป็นคนดีที่เวลาไปแสดงออกถ้าไปด้วยใจนะถ้าไปด้วยอย่างอื่นผลักดันเฉยก็ไม่ใช่ไปด้วยความจำเป็นเฉยก็ยังไม่ดีพอต้องพร้อมพร้อมกับทุกเรื่องกับทุกอย่างพร้อมที่จะทำดีนั่นนะแล้วก็พร้อมที่จะแสดงออกพร้อมที่จะแสดงออกก่อนไปแล้วก็ตั้งใจไปดีแล้วขณะที่ไปอยู่ก็บางเรื่องก็ต้องทำใจนะคนหลายคนรอคนนั้นบ้างรอคนนี้บ้างอะไรซะอย่างนี้เสร็จแล้วทีนี้ก็จะเสร็จสิ้นงานหนึ่งเนาะคนอยู่เบื้องหลังก็อยากแสดงออกหลายคนหลายแรงหลายช่วยหลายไม้หลายมือหลายสมองด้วยช่วยกันคิดงานก็ผ่านไปด้วยดีผ่านพ้นไปด้วยดีอย่างนี้เป็นต้นแล้วทีนี้ชีวิตของเราก็เช่นกันมันก็ขับเคลื่อนของมันไปเรื่อยตอนนี้เราไปงานศพของคนอื่นต่อไปคนอื่นต้องมางานศพเราไหมอะไรลักษณะอันนั้นแน่นอนเป็นสัจธรรมเป็นความจริงไม่มีใครหลีกเล่นไม่มีใครไม่มีอย่าพยายามจุฬาโยกเว้นไปหรอกไปกันด้วยกันทั้งนั้นเลยไปด้วยกันมาแล้วก็ต้องไปด้วยกันคนเกิดเลือดคนเกิดเลือดคนเกิดขณะที่เกิดมาแล้วนี่หมายถึงว่าจะไม่เอาตายไม่ได้วันใดวันหนึ่งก็จะมีวันสุดท้ายของเราเลยฉะนั้นก็พระที่นี่ก็มาทำหน้าที่เตือนสติจริงๆถ้าเราเข้าใจแล้วเนี่ยไม่มีใครเตือนก็ได้นะตัวเองเตือนตัวเองเ
ข้าใจเรื่องของสัจธรรมอย่างนี้หมุนเวียนไปหมุนเวียนไปวันเดือนปีผ่านไปการเวลาผ่านไปตอนนี้ก็อยู่ในเกณฑ์สิ้นเดือนแล้วจะไปเดือนแล้วจะสิ้นเดือนแล้วจะขึ้นเดือนใหม่แล้วจะขึ้นปีใหม่แล้วอะไรนั่นสิเราไปมัวผัดวันประกันพรุ่งอะไรอยู่หรือเปล่าเราลงไม้ลงมือทำหรือยังอะไรสักนั้นเราต้องทำตัวให้มีคุณค่าเนาะทำตัวให้มีราคาไม่ใช่ทำตัวให้มันตกต่ำทำตัวเหมาะสมแล้วก็เกือกกลัวอยู่กับความชั่วความเลวทั้งหลายไม่ดีเลยคำว่าผัดวันประกันพรุ่งก็เช่นกันถ้าจะทำดีก็บาดแล้วไรว่าจะทำแล้วว่าจะทำยังไม่ลงมือทำนั่นแหละยังไม่ลงมือทำเราก็ต้องมานี่มาคิดมาทบทวนมันติดอะไรอยู่ทำไมเราไม่ลงมือสักทีมันติดอะไรอยู่ถ้ามันเอาแค่ติดความคิดความรู้สึกของตัวเองเฉยมัวแต่ไปผ่านวันประกันพรุ่งอยู่ยุ่งเลยเราจะทำดีเนาะถ้าจะทำดีนะถ้าจะไปทำช่วยอย่าไปคิดมันเลยถ้าคิดได้ก็อย่าไปส่งเสริมมันเลยมันไม่ดีหรอกมันไม่ดีก็นี่ก็เช่นกันน้องพ่อว่าต้องคิดให้ดีกับทุกเรื่องนะแล้วก็ลงไม้ลงมือทำนะก้าวต่อไปนะก้าวไปแล้วก็ยืนบ้างทบทวนบ้างแล้วก็ก้าวต่อไปไปของมันเรื่อยนั่นเองไปของมันเรื่อยด้วยการกระทำเนาะด้วยการกระทำคิดเฉยก็ยังไม่สมบูรณ์แบบนะต้องลงไม้ลงมือทำทำเสร็จแล้วทำเสร็จแล้วก็ค่อยทบทวนเราต้องทบทวนถ้าเราไม่ทบทวนน่ะยุ่งเลยนะถ้าไม่ทบทวนน่ะแย่เลยเนาะถ้าไม่ทบทวนทีนี้เราทำไปมันผิดพลาดไงมันผิดพลาดเกิดมันผิดพลาดขึ้นมาแล้วยุ่งเลยทีนี้ถ้ามันผิดพลาดเนาะถ้าไปในแง่ที่ดีเหมือนกับง่ายๆมันของคู่กันเย็นกับร้อนไปงานหน้านี่โอ้ร้อนเหลือเกินร้อนกายเราร้อนใจไหมล่ะเราร้อนใจไหมใจมันร้อนไหมถ้าใจมันร้อนน่ะเราทำออกมางานก็ออกมาไม่ดีนะต้องเข้าใจเข้าใจชัดเจนเลยว่าถ้าเราทำอย่างนี้มันร้อนอย่างนี้มันไม่ลงตัวย่ำแย่เลยนะย่ำแย่ยุ่งเหยิงเลยยุ่งเหยิงเกือบทุกเรื่องเช่นกันเกือบทุกเรื่องเกือบทุกอย่างถ้าหามามันสรุปได้ทำแล้วผลออกมาดีออกมาดีเกือบทุกอย่างก็จะจับทางได้ว่าเออวันนี้แหละเรามาทำความเข้าใจแล้วที่ผ่านๆมาเราทำความเข้าใจแล้วทุกครั้งจะไปทำมัวแต่มู้ไปถอยกลับไปทำความเข้าใจก็ไม่ใช่นะเราต้องคิดเราต้องทบทวนไว้ก่อนเตรียมการไว้ก่อนวางแผนไว้ก่อนไงสรุปแล้วนี่คือมันไม่ลงตัวมันไม่ลงตัวแย่เลยถ้าพูดถึงตามถ้าคิดให้มันนั้นทำไมครั้งแล้วครั้งเล่าจบไม่ดีเลยอะไรเงี้ย
เราทำความเข้าใจอย่างนี้เกือบทุกอย่างถ้าหากเรามีความพร้อมเนาะเรามีความพร้อมถ้ามีความพร้อมแล้วพร้อมเตรียมการบางทีมันไม่สำเร็จเพราะน้ำมือของคนคนเดียวนะหลายเรื่องก็เช่นกันแต่คนคนหนึ่งคิดออกมาได้คิดออกมาได้แล้วรู้ว่ามันดีก็ช่วยกันทำอย่างนี้ได้การนุ่มการลงทุนลงแรงก็เช่นกันถ้าหากว่าเรามาทำความเข้าใจนี่มาทำความเข้าใจจบแล้วเอ้ยมันจบหรือเปล่าบางทีมันไม่จบนะต้องเข้าใจมันไม่จบเนาะมันยังไม่สรุปเลยยังไม่สรุปเลยคือเราทำแล้วมันยังไม่ได้ผลไงทำแล้วยังไม่ได้ผลยังไม่ได้ผลตอบรับไงอย่างเงี้ยบางเรื่องเนาะหลวงพ่อว่าน่าจะเข้าใจมากกว่าว่าเกือบทุกเรื่องเกือบทุกเรื่องว่ามันหลวงพ่อมีอุปกรณ์ก่อนนะอันนี้อุปกรณ์ก่อนก็อุปกรณ์คือบางทีมันก็ชำรุดนะเนาะมันชำรุดใช่มันนานๆหัวจิตหัวใจของเราขอให้มันผ่องใสขึ้นไปเรื่อยเนาะอย่างยกตัวอย่างที่ผ่านมาก็เป็นวันมาฆบูชาแต่ของบางอย่างที่เราใช้อะไรก็ช่างแม้แต่สังขารร่างกายของเรามันก็ชำรุดชำรุดแล้วต้องซ่อมนะต้องซ่อมนะต้องซ่อมขณะที่ยังไม่ไปหาช่างซ่อมเราซ่อมเองเป็นไหมล่ะอย่างนี้เป็นต้นเราตามความเข้าใจอย่างนี้เกือบทุกเรื่องถ้าไม่เข้าใจโอ้บางทีก็ตีโพยตีพายนะไปตามความคิดของตัวเองเข้าใจว่าอย่างนี้แล้วพอไปงานแล้วก็ชอบนั่งดูนะบางคนก็สะดุดเพราะตัวเองนั่นแหละไม่ระวังอย่างเป็นต้นก็ไปตีโพยตีพายโทษคนนั้นโทษคนนี้อย่างลักษณะนี้มันเป็นอย่างนี้ก็มันเป็นปกติบางเรื่องนะหลวงพ่อว่าแต่บางสิ่งบางอย่างมันไม่ใช่ปกติมันผิดปกติควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้ลักษณะเหมือนกับวันนี้หลวงพ่อกระแอมกระไอยังไงก็ยังไม่เข้าที่เลยเสียงเนี่ยก็ดูตัวอยู่ดูตัวอยู่มันเหือดแห้งไปเลยเนาะมันเหือดแห้งไปเลยอาจจะเป็นว่าใช้มันมานานอย่างนั้นหรือเปล่าสุขภาพไม่ปกติหรือเปล่าก็ต้องดูอย่างนั้นแต่คนฟังคนรับฟังเครื่องรับก็ต้องเข้าใจวันนี้ถ้าฟังอยู่ประจำก็คงพอเข้าใจหลวงพ่อวันนี้เสียงไม่ปกติเสียงไม่ปกติไม่คล่องเลยไม่คล่องเลยมัวแต่เกลือน้ำลายนั่นแหละก็ใช่เลยอย่างนี้บางทีมันองค์ประกอบเขาบอกว่าองค์ประกอบมาเรื่อยๆนะมันก็เสื่อมไปเรื่อยอย่างที่หลวงพ่อบอกเสื่อมไปก็ทุกอย่างใจมันเหมือนเดิมก็คงไม่ใช่เหมือนกับยุคกับสมัยอย่างนี้ยุคนี้สมัยนี้เกือบทุกเรื่องเกือบทุกอย่างถ้าหากเราไม่ทำความเข้าใจนี่มันถ่วงเนาะก็เขาบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะตกลงไปข้างล่างถ้าประทายง่ายของข้างบนตกไปข้างล่างถ้าไม่ผูกไม่ยึดไม่เหนี่ยวเอาไว้มันก็ตกลงไปร่วงลงไปอันนี้เป็นเรื่องปกติถูกต้องเลยแต่ทีนี้เราจะไปฟื้นเราบอกโอ้ทำไงเขาถึงว่ามีอะไรบ้างที่พอปรับปรุงแก้ไขคนเหล่านี้เนาะต้องมาทำความเข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้มันไปไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างต้องเอื้อต่อกันต้องทำความเข้าใจต้องศึกษาอย่าไปศึกษาแต่เรื่องของคนอื่นนะศึกษาหัวจิตหัวใจตัวเองด้วยวันนี้ถ้าพูดถึงตามหลักก็เป็นวันหยุดอยู่นะหยุดสำหรับคนบางคนพอหยุดชดเชยใช่ไหม
ุดชดเชยวันมาฆบูชาเพราะวันมาฆบูชาไปตรงกับวันเสาร์พอดีถ้าเราทำความเข้าใจง่ายก็ง่ายน้องปอเห็นคนบางคนวันนี้วันจันทร์นี่วันนี้วันจันทร์ไปทำงานดีกว่าแต่ปกติเนี่ยคนเราไม่ค่อยได้พักหรอกไม่ค่อยได้พักวันจันทร์ก็ไปทำงานแต่วันนี้เป็นวันหยุดชดเชยอย่างเป็นต้นเราก็ต้องศึกษาเป็นนักเทศน์อะไรอย่างนี้ถ้าไม่เข้าใจบางทีเราหลวงพ่อเห็นบอกบ่นด้วยรีบไปทำงานแสดงว่านั่นคือหมายถึงว่าสติสตังค์ไม่อยู่กับตัวเองแล้วไม่ใช่คนที่ไปทำประจำนะไปทำประจำไม่ใช่หยุดทุกคนอย่างที่หลวงพ่อไม่ใช่หยุดทุกคนอย่างนี้เป็นต้นบางองค์กรบางหน่วยงานบางที่บางแห่งบางออฟฟิศอะไรประมาณนั้นลักษณะอย่างนี้ทำไปทำไปแล้วก็มีความคุ้นชินคุ้นเคยจนกระทั่งวันใดวันหนึ่งเราทำใจเป็นทำใจได้เข้าใจรู้เท่าทันเหมือนกับเราไปฝึกใหม่ๆเนี่ยเนาะเกือบทุกเรื่องฝึกใหม่ๆยังไม่ชำนาญยังไม่คล่องก็เป็นเรื่องปกติเขาต้องบอกมีแบบฝึกหัดมีแบบฝึกหัดฝึกหัดทำโน่นทำนี่นะถ้าเราไม่ฝึกก็ไม่มีโอกาสที่ชำนาญนะเนาะถ้าเราไม่ฝึกก็ไม่มีโอกาสที่จะคล่องตัวขึ้นมาบางคนก็ช้าซะอย่างนั้นจะไปทำงานมันก็จากบ้านไปงานเราก็ต้องดูงานเหมือนกันนะเราไปงานอะไรแต่งชุดแต่งตัวแต่งในลักษณะอย่างเงี้ยต้องตามเกมตามหมากตามหน้างานให้มันถูกถ้าไปมันแปลกกว่าเขาเนี่ยลืมไปหรือเปล่านี่ข้าราชการเราถึงมีชุดอยู่ในรถเลยบางทีเปลี่ยนกลางทางเนาะเหมือนกับนักร้องนักแสดงนี่เป็นต้นวิถีชีวิตการเดินเคียงชีวิตมาชีวิตของเขาเนี่ยกับเรามันจะต่างกันอยู่นะมันจะต่างกันอยู่แต่หัวจิตหัวใจทีนี้ต่างคนต่างทำต่างคนต่างคิดออกมาแล้วมาทำแล้วก็สร้างสรรค์มีคนชื่นชมอันนี้ดีกว่าถ้าทำไปแล้วเนี่ยโอ้ยเขานินทาทั่วบ้านทั่วเมืองก็ยังดันทุลังอยู่นั่นเองมันจะใช้ได้ไหมล่ะมันก็ที่หลวงพ่อบอกเกือบทุกอย่างมันชำรุดมันไม่ลงตัวข้าวไหนก็ช่างแต่ทีนี้เราก้าวไปแล้วต้องถอยกลับมาเมื่อก็ลืมของเนี่ยเป็นต้นลืมของหลวงพ่อไปงานทำงานเป็นเก้าบนหาโทรศัพท์ตัวเองไม่เจออย่างนี้เป็นต้นบางทีมาถามพระหลวงพ่อผมไม่รู้ผมวางโทรศัพท์ไปที่ไหนผมวางไปตรงไหนก็จะเสร็จชิ้นงานเป็นกังวลวุ่นวี่วุ่นวายไปหมดมันอยู่ในงานนะต้องเข้าใจแล้วก็มีหน้าที่ด้วยอย่างนี้เป็นต้นมีหน้าที่ที่จะต้องทำด้วยเป็นลูกลี้ลูกลนเป็นทำงานออกมามันก็ออกมาไม่ดีอย่างเป็นต้นด้วยความกังวลจนกระทั่งสิ้นสุดงานไม่รู้หาโทรศัพท์เจอหรือเปล่าอย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้บางทีก็มีเหมือนกันเนาะมีเหมือนกันบางทีอยู่ในกระเป๋าบางทีอยู่ในกระเป๋ากางเกงด้วยซ้ำไปแต่มัวไปหาอยู่นั่นอย่างเป็นต้นหลวงพ่อว่ามันความจำมันก็เสื่อมนะความจำมันก็เสื่อมเลือดเธอเลือดเรือนไปเหมือนกันถ้าเราเตรียมการก่อนได้ไหมเตรียมการก่อนเตรียมกับทุกเรื่องเรื่องที่มันดีนะ
น้องพ่อเน้นเรื่องที่มันดีนะถ้าเรื่องไม่ดีเรื่องไม่ดีก็อย่าไปเตรียมการเลยทำแล้วก็ยิ้มไปได้ยิ้มข้างในไม่ใช่ยิ้มจิตจืดฟื้นยิ้มอะไรลักษณะไม่ใช่ดีใจแบบที่ว่ามันไม่มาจากใจจริงๆทำทีเป็นดีใจแต่ไม่ทั้งว่าใจมันไม่นั่นใจมันเศร้าหมองอย่างเป็นต้นใจมันขุ่นมัวอย่างเป็นต้นใช้ไม่ได้เลยเราต้องหัวจิตหัวใจของเราก็เบิกบานข้างนอกก็ตรงกับข้างในข้างในก็ตรงกับข้างนอกยิ้มได้อย่าไปฝืนยิ้มสาเหตุที่เนี่ยเราก็ต้องหาสาเหตุให้ได้ที่สาเหตุที่เราฝืนยิ้มอยู่เนี่ยถ้าเป็นไม่ได้ถ้ามีสติตัวเองอารมณ์ไม่ดีไปพัดไปเบี่ยงคนอื่นถ้ามีสติก็คงจะเป็นประมาณว่าขอโทษนะอย่างนี้อารมณ์หงุดหงิดอะไรก็บอกได้ไม่ได้ไม่ใช่คุยไม่ได้พูดไม่ได้แต่ที่นี่มันไม่ใช่อารวาสใหญ่เลยทีนี้อารวาสใหญ่แล้วมันเสียไหมล่ะก็เสียดิเสียเลยบรรยากาศในงานแล้วไม่หนุกเลย อย่างนี้มันกับลูกหลานเราเวลามีการแสดงที่ไหนทำไมนะชอบทะเลาะกันหลายๆคนถึงไม่ออกจากบ้านไงท่านผู้ชมก็ไม่เยอะหรอกเอาจริงๆนะเอาไปแล้วกลัวมีเรื่องบางคนก็อยู่บ้านดีกว่าหลายที่หลายแห่งหลวงพ่อว่าต่อไปมันต้องหมดยุคหรือเปล่าที่ไปแสดงหน้าเวทีเนี่ยช่างมีเรื่องเหลือเกินเขาบอกว่าโอ้วัยรุ่นต่างคุ้มต่างบ้านโจบ้านนั่นโจบ้านนี่อะไรลักษณะอย่างนี้น้องพ่อว่าโอ้เนาะมันไม่มีพื้นฐานทางจิตใจเนาะมันมีพื้นฐานทางด้านจิตใจคือพื้นฐานเขาบอกว่าฐานของจิตมันไม่ได้ไปรองรับเอาคุณงามความดีไม่รับเอาคุณงามความดีเหยียบเท้าเหยียบดินก็ไม่ได้แล้วไม่ได้เกิดเรื่องบุญดีบุญร้ายไปหมดส่วนมากก็มีอาวุธแล้วเนาะไม่ใช่ทุบตีกันเฉยๆนะไม่ใช่ด่ากันเฉยๆนะเป็นเรื่องเลยทีนี้สื่อที่นี้เราบริโภคสื่อเช่นกันเราต้องเข้าใจนะเข้าใจแยกแยะต้องให้เข้าใจคนชอบอย่างนี้หรือเปล่าบางทีเนาะสังเกตดูเนาะข่าวที่มันเร็วๆข่าวที่มันไล่ๆนะเยอะเหลือเกินเยอะกว่าข่าวดีไงเยอะกว่าเรื่องที่ดีๆเป็นต้นเราพอเห็นเด็กก็บอกว่าเป็นเด็กไม่รู้เรียนติดกี่คณะ14 15คณะเป็นคนสกลนครอันนี้ก็เก่งเหมือนกันเก่งเหมือนกันเสร็จแล้วทีนี้ขณะที่มันมีมากก็ต้องฉลาดสิทธิ์ใช่ไหมเมื่อกับเรามีของมีวัตถุสิ่งของเราก็ต้องรู้จักแบ่งปันบ้างดูคนที่ได้โอกาสกว่าเราคนที่น่าสงสารนะถ้าเราดูแล้วจิตใจมันไม่ใส่จิตใจเลยมันไม่ใส่จิตใจเลยคนเก่งก็เก่งบางทีเก่งไม่มีทุนเนาะไม่มีทุนพ่อแม่ไม่พร้อมแต่สมองเขาได้อะไรสักนะมันไม่สมบูรณ์ไปทั้งหมดนะมันก็ได้อย่างเสียอย่างนั่นแหละมันก็เป็นอยู่ลักษณะนี้มันเป็นมาตั้งนานแล้วแหละอาจจะเป็นพี่เก่งน้องไม่เก่งนะพี่ดีน้องไม่ดีอะไรสักนะมันก็เป็นอยู่ลักษณะอย่างนี้ชาติตระกูล
ท่านทั้งหลายบอกเลือกเกิดไม่ได้เกือบทุกเรื่องเลือกเกิดไม่ได้แต่เลือกที่จะทำดีได้ไงเลือกที่จะทำดีได้เกิดว่าถ้าหากว่าเราคิดได้วันใดวันหนึ่งความจริงมันน่าจะคิดได้ทั้งนั้นนะคิดได้คิดได้ก็สะสมมาเรื่อยมันก็ความวุ่นวายความที่ไม่อะไรของเราใครจะไปรู้เท่าเราล่ะมีใครรู้มากกว่าเราไหมบางทีมันสออาการอย่างที่หลวงพ่อบอกว่ามันออกอาการออกมาข้างนอกก็ยิ้มไม่ออกทำไมวันนี้เนี่ยซึมๆไปเนาะวันนี้ดูเงาๆเนาะอย่างนี้เป็นต้นอาการมันบอกอาการมันเขาบอกมันออกอาการละครชีวิตจริงนี่นะละครชีวิตจริงเนี่ยโอ้ยมันจังถ้าพูดถึงตามหลังตามมันทันหรือเปล่าเนาะตามมันทันหรือเปล่าตามอารมณ์ของตัวเองทันไหมเนี่ยควบคุมได้ไหมสาเหตุมันเนี่ยมันมีเหตุมันมีที่ไปที่มาของมันก็ควบคุมไม่ได้นั่นแหละสาเหตุที่มันมีเรื่องมีราวอยู่เป็นข่าวอยู่ทุกวี่ทุกวันข่าวโหดเหี้ยมเอามาเหตุอยากนำเสนอไหมถ้าพูดถึงตามหลักแม้แต่เราที่เป็นผู้ก่อเหตุอยากให้เป็นข่าวไหมไม่พอใจไม่ที่ออกข่าวก็ไม่อย่างนี้เป็นต้นเขาถึงมีการปกป้องปกปิดโน่นๆนี่เอาความจริงจริงๆก็ไม่ได้อีกบางเรื่องนั่นนะเอาความจริงจริงเอาจริงๆเอาจริงๆเถอะนะบางทีเอาจริงๆสักครั้งเถอะนะแล้วที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่มีความจริงเลยเขาถึงได้บอกว่าทำอะไรต้องพิจารณาต้องไต่ตองต้องใคร่ครวญไม่ใช่ฟังแล้วก็เชื่อเลยเห็นแล้วก็เป็นตัดสินใจอย่างนั้นเลยตัดสินใจว่ามันเป็นอย่างนั้นคิดว่ามันเป็นอย่างนั้นมันก็ที่ท่านกล่าวไว้มั้งกล่าวไว้ในตำรับตำรากระต่ายตื่นตูมเคยได้ยินไหมกระต่ายตื่นตูมไม่ใช่ฟ้าถล่มที่ไหนหรอกเรื่องนิดเป็นเรื่องใหญ่เรื่องน้อยๆเป็นเรื่องใหญ่เรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ่ยุ่งเลยยุ่งเลยต้องไต่ตองต้องใคร่ครวญต้องมีสตินั่นเองต้องมีสติถ้าไม่มีสติจะยุ่งเนาะถ้ามีสติขาดสติเท่านั้นนะมันก็อับปัญญาไปในตัวเลยแล้วเสริมปัญญาได้ยังไงจะเติมเขาบอกว่าถ้าเราทำโน่นทำนี่ยังมีสารเคมีเติมเข้าไปสารที่ดีๆเขาบอกว่าสารดีมันทำลายอย่างอื่นความคิดของเราก็เช่นกันที่นี่ถ้ามันหมกมุ่นอยู่ตรงนี้เราโอ้ยุ่งเลยนะไม่ขับไม่เคลื่อนไม่ไปไหนเลยการเวลาที่นี่มันก็เล่นงานเราอยู่นะการเวลาผ่านไปถามว่าไม่รู้มันจะจบตอนไหนแล้วไม่รู้จะไปถามใครที่นี่ก็โมแต่ตัวเตือนถ้าเป็นไปได้ก็เตือนตัวเองอย่างนั้นเลยมันก็ต้องมีวันจบวันสิ้นเลยทำงานมันไม่สำเร็จสักอย่างเลยมันจะใช้ได้ไหมนะใช้ไม่ได้เลยเกือบทุกอย่างเขาได้บทสรุปได้เกือบทุกอย่างขมวดลงไปต้องมีบทสรุปให้ได้ถ้าเป็นไปได้ก็จบให้มันดีเกือบทุกเรื่องจบให้มันดีทำใจดีๆทำใจดี
เตือนตัวเองอยู่เสมอเสมอข่าวหน้าข่าวหลังข่าวนี้แหละเป็นบทเรียนราคาแพงถ้าเกิดมันพลาดใช่ไหมถ้าเกิดมันไม่พลาดเราก็ภูมิใจเนาะดีใจเนาะเก็บไปเคยได้ยินไหมล่ะที่เรื่องประทับใจบางคนก็มีหลายเรื่องบางคนก็มีเรื่องเดียวประทับใจสุดๆเลยจำได้มีวันลืมเลยไม่มีวันลืมเลยเป็นต้นประทับใจเลยบ้างพอใจอิ่มใจกับอะไรบ้างหลายๆคนมองว่าโอ้หลวงพ่อไปมาเยอะหลวงพ่อประทับใจที่ไหนบ้างมันก็ต้องมีแหละแต่ข้อสำคัญที่สุดคือหมายถึงว่าบางทีมันเป็นอดีตไปแล้วนะแต่ถ้าประทับใจจำได้ในสิ่งที่มันไม่ดีที่เราไปทำในสิ่งที่ไม่ดีเอาไว้นี้มันจะเรียกว่าประทับใจมันจะให้ทุกข์แก่เราไหมนะมันจะให้ทุกข์แก่เราทุกข์หนักเลยทุกข์นะทุกข์คราวนี้ยังไม่พอทุกวันนี้ยังไม่พอทุกข์ณเวลานี้ยังไม่พอทุกข์สะสมไปเรื่อยไม่รู้ความสุขจะมาเยือนเราเมื่อไหร่ปลดก็ไม่เป็นปล่อยก็ไม่เป็นวางก็ไม่เป็นทั้งปล่อยทั้งวางทั้งอะไรไม่สร้างปัญหาไปเรื่อยมีปัญหาไปเรื่อยบางทีตัวเองไปทำอ่ะเนาะคนอื่นไม่รู้หรอกคนอื่นไม่รู้แต่เขาบอกว่าความลับมันไม่มีในโลกไหมความลับมันไม่มีในโลกอยู่ของมันอย่างนี้แหละแล้วที่จะเปลี่ยนแปลงได้ไหมนะมันก็เปลี่ยนแปลงได้ไงมัวแต่คิดอย่างอื่นรับศีลก็ไม่ใส่ใจเรื่องศีลอย่างที่หลวงพ่อบอกไม่ได้ใส่ใจเรื่องศีลถ้าใส่ใจเรื่องศีลเอาศีลมาใช้ในการดำรงชีวิตจริงๆมันจะมีเรื่องเดือดร้อนไหมก็ไม่เดือดร้อนนี่แต่ทีนี้ไม่ได้เอาศีลมาใช้ไงขณะที่ไม่มาใช้นี่ความสุขก็ไม่เกิดขึ้นเดี๋ยวเราแบ่งเรื่องนั่นเรื่องนี้เดี๋ยวเราวางเรื่องนั่นเรื่องนี้เดี๋ยวเรื่องนั่นเรื่องนี้ก็มาวุ่นวี่วุ่นวายครับมันวิ่งเข้าหัวใจเลยนะหัวใจเพราะหัวใจมันรับรู้รับทราบนี่ยุ่งเลยทีนี้หัวจิตหัวใจมันเป็นโกดังนะโกดังเก็บความดีถ้าเราทำดีเนาะถ้ามีของดีเนาะเราเก็บไปในหัวจิตหัวใจของเราถ้ามีความชั่วมันให้ทุกข์แก่เราจะมีมากก็ทุกข์มากนั่นลำบากลำบากยากเย็นแสนเข็ญเลยเมื่อวันก่อนกับวันนี้อายุยังเท่าเดิมไหมไม่เท่าเดิมแต่คุณงามความดีของเราคงเส้นคงวาไหมล่ะที่ทำเอาไว้ที่ผ่านมาเกิดมีเกิดเป็นเกิดได้หรือยังมันน่าจะเกิดมันน่าจะมีผลนะเหมือนกับเราดำรงชีวิตช่วงหัวเรียวหัวต่อเขาบอกไม่ต้องทำมาหากินหรอกช่วงนั้นมันไม่ได้สอนอย่างนั้นไม่มีใครไปสอนอย่างนั้นนะตอนเป็นเด็กให้ขี้เกียจก่อนตอนโตขึ้นมาหน่อยค่อยขยันก็ไม่ได้ไม่คงไม่ได้สอนอย่างนั้นไม่ได้บอกอย่างนั้นเป็นเด็กชั่วก่อนค่อยเป็นเด็กดีก็ไม่ได้บอกอย่างนั้นเป็นเด็กเร็วก่อนค่อยเป็นเด็กดีถ้าเผื่อมันเร็วไปตลอดจะทำไง
มันจะกลับตัวกลับใจได้ไหมล่ะโตแล้วก็ทำดีอายุมากแล้วก็ทำหากินอายุมากแล้วก็เก็บมันไม่ใช่แล้วเก็บไปเถอะเก็บสิ่งที่ดีๆนะถ้าเป็นทรัพย์สินเงินทองก็ดีแล้วก็เก็บในสิ่งที่มันดีๆเอาไว้แล้วก็ได้มาด้วยความบริสุทธิ์ถ้ามันขัดกับศีลกับธรรมแล้วยุ่งเลยทีนี้ยุ่งเลยโดนตรวจสอบก็แย่ดีอะไรลักษณะอย่างคนเรามันจบตอนไหนคุณงามความดีเนี่ยทิ้งมันในโลกโลกาเนี่ยคุณงามความดีเนี่ยเราหอบหิ้วไปได้ด้วยไหมเพราะว่าคงทิ้งไว้ตรงนี้แหละแต่คุณงามความดีนะมันจะตามเราไปได้บุญกุศลไปได้รวมทั้งหมดท่านเนี่ยมันฟังจิตฟังใจไงฟังจิตฟังใจถ้าฟังใจสิ่งที่ไม่ดียุ่งเลยทีนี้ยุ่งเลยไม่ลงตัวเลยเราจะเอาแบบฉบับไหนเราจะเอาร้อนหรือจะเอาเย็นมีทั้งสองอย่างถ้าร้อนก็ถูกใช้ให้ถูกกาลเทศะด้วยนะถ้าเย็นก็เช่นกันใช้ให้ถูกการถูกเวลาด้วยหัวจิตหัวใจก็เช่นกันการกระทำก็เช่นกันวิธีคิดก็เช่นกันเราใช้ให้ถูกการถูกเวลาบางทีของหนักก็ช่วยกันมีแรงดุลแรงดันช่วยกันถ้ามันหนักถ้าเราจะเขาบอกว่าถ้าเราจะเคลื่อนถ้าเราจะย้ายเป็นต้นถ้าเราไม่ย้ายทีนี้มันจะมีปัญหามันเป็นปมปัญหาอยู่เลยเอ้ยตัวนี้มันเกะกะนี่หลวงพ่อถึงเวลาดูถึงได้ทำใจเนาะหลวงพ่อไปนู่นไปนี่ป่าไม้หลวงพ่อก็รักป่าชอบป่าอย่างเป็นต้นถึงเวลามาขยายเส้นทางต้นไม้ถือมาทางนู้นไม่รู้กี่ร้อยปีโดนโค่นหมดเลยอย่างนี้เป็นต้นเลยโล่งแต่มันก็ได้ประโยชน์อย่างอื่นได้อย่างเสียอย่างที่อนุรักษ์ก็มีที่สาธารณะก็มีที่ใช้ส่วนรวมก็มีที่ส่วนตัวบุคคลก็มีอะไรอย่างนั้นถ้ามีแต่ของส่วนรวมบางทีก็ยุ่งเลยนะยุ่งเลยของส่วนตัวไม่มีเมื่อกับเราเป็นช่างใช่ไหมต้นเป็นนักศึกษาไปนะมีอุปกรณ์ในการเรียนไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือไม่มีถ้าเป็นช่างมายุ่งเลยไม่ลงตัวเลยเมื่อไหร่นะเข้าที่เข้าทางมันก็ดีอยู่ที่การปรับของเรานั่นเองเราต้องปรับให้ถูกปรับให้เป็นปรับให้เป็นไม่แต่หัวจิตหัวใจก็เหมือนกันเนาะเราต้องปฏิบัติให้มันเป็นนะสถานการณ์เราจะเอาเรื่องถูกใจถ้าเรื่องถูกใจนี่มันไม่มีจบวันสิ้นหรอกเราเอาเหตุผลดีกว่าทำอะไรก็ช่างจะไปเพิ่มมันมากขึ้นถ้ามันเป็นไปได้ก็เหมือนเมื่อก่อนวิ่งวิ่งอย่างโทรศัพท์ใช่ไหมมาลงที่หมู่บ้านมีตู้โทรศัพท์ทุกวันนี้ต่างคนต่างถือต่างคนต่างถือต่างคนต่างใช้แต่ไปใช้ทางที่มันผิดไหมล่ะใช้ในทางที่มันถูกต้องไหมมันผิดกฎไหมอะไรนะมันผิดกฎของสังคมไหมถ้ามันผิดเราก็ต้องระวังเป็นไปได้ก็เลิกเลยไม่ต้องไปทำก็ไม่เดือดร้อนก็เท่านั้นเองถ้าขึ้นไปทำก็เดือดร้อนเมื่อคำว่าบ้าเป็นต้นเอาไปใช้กับคำยาบ้าด้วยค
คนบ้าบ้าพอบ้าบ้าบ้องบ้องอะไรลักษณะเองเกือบทุกเรื่องนะถ้าเรามาทบทวนมาคิดในชีวิตของเรามันจะมีความสุขมากเหลือเกินเนาะมีความสุขแต่คนทั้งโลกคนทั้งแผ่นดินคนทั้งร้อยทั้งล้านเนี่ยทั้งหมื่นเป็นแสนจะเห็นเหมือนกับเราหมดจะได้ไหมยากเป็นไปมันได้ยากเป็นมาแต่ไหนแต่ไรแล้วทั้งนั้นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เนาะคงเอาคนไปนิพพานหมดแล้วแหละไม่ต้องมาผุดมาเกิดเลยมากมายนั่งหนาอันนี้มาแข่งกันเกิดแข่งกันโอ้อย่างนี้ตั้งตัวลงทุนเพื่อช่วยเหลือคนอื่นบางทีก็เดือดร้อนตัวเองเดือดร้อนตัวเองเพราะอะไรรู้ไหมก็ไปเจอคนผ่านไงคนไม่เห็นด้วยกับเราเนี่ยมันก็มีทั้งเยอะแยะคนที่เห็นดีกับเราก็มีอย่างนี้ถ้ามีแต่คนได้ไล่เลยในโลกอันนี้ไม่มีคนดีเลยมันจะใช่ไหมก็ไม่ใช่มันมีทั้งคนดีคนเลวนะแม้แต่หัวจิตหัวใจของเราบางทีมันก็คิดดีบางทีมันคิดเลวบางทีก็คิดชั่วเป็นอยู่ลักษณะอย่างนี้วันเวลามันผ่านไปเพิ่มแป๊บเดียวหลวงพ่อคงลาไปก่อนเนาะวันนี้วันหยุดชดเชยบัตรมาฆบูชานะบอกฝากทุกคนด้วยคอยดำรงไว้ซึ่งคุณงามความดีนะมีคุณงามความดีรักษาคุณงามความดีถ้ายังไม่มีพยายามขวายคว้าหานะขวายคว้าหาวันนี้หลวงพ่อลาไปก่อนขอมีความสุขกันทุกท่านนะสาธุสาธุสาธุ